เมื่อการรับชาวต่างชาติเข้าประเทศอาจทำให้พลเมืองเกิดวิตกต่อความเสี่ยงโรคโควิด-19 ระบาดล่าสุด The Guardian รายงานว่าชาวสเปนต่างตกใจหลังเห็นคลิปนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษปาร์ตี้อยู่ในสภาพเมาไม้ไม่ใส่หน้ากากอนามัยจับกลุ่มร้องเพลงสนุกสนานซึ่งทั้งหมดเกิดขึ้นในเมืองมากาลุปบนเกาะมายอร์กาบางคนถึงกับกล่นว่าในขณะที่หลายพื้นที่ถูกล็อกดาวน์ชาวสเปนทุกคนต้องสวมหน้ากากบนท้องถนนแต่ผู้คนอังกฤษกลับทำอะไรตามใจตนเองพบสเปนซึ่งได้รับผลกระทบจากโควิด-19 มาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์และพบผู้ติดเชื้อมากที่สุดในช่วงต้นเดือนเมษายนขณะที่สถานการณ์การระบาดนั้นน้อยลงตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคมและสามารถเริ่มทยอยคลายล็อกจนเลิกบังคับใช้พระราชกฤษฎีกาEstado de Alarma เมื่อ21มิถุนายนที่ผ่านมาให้ทุกแคว้นเข้าสู่ภาวะปกติใหม่ตามกรอบของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการป้องกันควบคุมและประสานงานเพื่อเผชิญหน้ากับวิกฤตสาธารณสุขที่เกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ยกเลิกมาตรการกักตัว14วันแก่ผู้เดินทางเข้าประเทศยกเลิกตั้งด่านกับประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปขณะที่1กรกฎาคมได้อนุญาตให้คนต่างชาตินอกสหภาพยุโรปบางประเทศที่อยู่ในสถานะปลอดภัยเดินทางเข้าประเทศได้ซึ่งไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับการอนุญาตด้วยส่วนการป้องกันก็เป็นไปตามมาตรการของแต่ละแคว้นอย่างที่มาดริดก็ให้รักษาระยะห่างสวมหน้ากากอนามัยในระบบขนส่งและที่สาธารณะและจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการสถานที่ต่างๆล่าสุด15กรกฎาคมสเปนมีผู้ติดเชื้อรวมที่ 255,953 รายเสียชีวิต 28,406 ศพขณะที่สถานการณ์รายวันก็ยังคงมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในหลักร้อยซึ่งคลิปปาร์ตี้ก็ทำให้หลายคนกังวลว่านักท่องเที่ยวจะเป็นชนวนให้เกิดการแพร่ระบาดระลอก2ได้โดยเฉพาะชาวอังกฤษที่ในเวลานี้มีผู้ติดเชื้อรวมในสหราชอาณาจักรถึง 291,373 รายเสียชีวิต 44,968 ศพทั้งนี้มีรายงานว่าพบการลักลอบจัดปาร์ตี้โดยไม่ได้รับอนุญาตกว่า60งานซึ่งตามกฎหมายหากมีการละเมิดผู้จัดต้องถูกปรับเงินสูงสุดถึง 600,000 ยูโรแต่ก็มีผู้กังวลว่าหากไม่ให้ชาวต่างชาติเข้าประเทศก็อาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโดยเฉพาะตามแนวชายฝั่งและหมู่เกาะที่ถือเป็นแหล่งรายได้และการจ้างงานที่สำคัญ